สวัสดีครับผมแป๊ะ CT ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับเทปที่3นะครับรายการ CT Talk Channel วันนี้นะครับผมจะมาไขข้อข้องใจเรื่องไอ้นี้นะครับเหล็กรูปตัว L นะครับหลายคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่1 CT นะครับพี่1 CT สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องแป๊ะด้วยนะครับครับพี่1 CT จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเซตกีตาร์ผมนะครับของร้าน CT Music Shop นะครับผมครับผมครับพี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กขันคอนะครับผมจะได้จากกีตาร์ทุกตัวที่เราซื้อจากที่ร้าน CT แน่นอนนะครับที่อื่นผมไม่รู้นะครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรครับมันมีประโยชน์ยังไงคือมันสำคัญกับกีตาร์เรามากเพราะกีตาร์เนี่ยเวลาเราใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยไม่ว่าจะเจออากาศร้อนหรืออากาศเย็นกีตาร์เนี่ยอาจจะเกิดคอโก่งงอขึ้นหรืองอลงก็ได้นะครับขนาดนั้นเลยอะครับใช่ครับผมใช่แล้วถ้าคอโก่งแล้วหรือว่าคองอนี่มันมีผลอะไรกับกีตาร์ครับก็จะทำให้ถ้าโก่งลงเนี่ยมันจะทำให้ทัชชิ่งหรือแอคชั่นที่เราจับกันเนี่ยมันจะสูงแล้วทำให้เราเล่นได้ยาก มันจะทำให้พวกสายปั่นต่างๆเนี่ยเล่นได้ยากมากเลยฉะนั้นก็ต้องขันให้มันตรงและต่ำให้เล่นได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วถ้าคอโก่งครับคอโก่งมากๆเนี่ยมันสามารถจะติดเฟดหรือบั๊กที่เรารู้จักกันนะครับประมาณนี้ครับผมอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าคอเราโก่งหรือเปล่าครับก็ด้วยการสังเกตครับสังเกตง่ายๆอันนี้เป็นกีตาร์อะคูสติกนะครับผมยี่ห้อคอร์ด SFX1F ครับครับผมราคา 7,900 บาทที่ CT Music Shop ครับขายกันอีกแล้วนะครับครับผมด้วยการเล็งนะครับเล็งที่คอเล็งคอยังไงเราดูแล้วแนวระนาบนะครับแนวระนาบของสายกีตาร์ยังไงสายกีตาร์เราก็ตรงอยู่แล้วเราเล็งที่สายกีตาร์กับคอเล็งดูทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจากท้ายของกีตาร์ไปจนสุดคอด้านบนนะครับครับผมก็เล็งดูว่าเอ๊ะมันโก่งลงหรือมันโก่งขึ้นถ้ามันโก่งลงทัชชิ่งมันจะสูงขึ้นทัชชิ่งมันจะสูงขึ้นนะครับครับเราก็ใช้เหล็กขันคอโดยที่จะมีให้ในแต่ละตัวกีตาร์แต่ละรุ่นก็จะขนาดไม่เท่ากันครับผมเราก็เริ่มจากการขันพอน้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะขันยังไงใช่ครับเหล็กขันคอเนี่ยถ้าเป็นพวกกีตาร์อะคูสติกส่วนมากจะอยู่ทางด้านในนะครับด้านในของตัวกีตาร์ครับผมเราก็ใช้ที่อุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยเราใส่เข้าไปขันตามเข็มนาฬิกาขันตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ครับเข็มนาฬิกาหมุนไปทางไหนขันทั้งนั้นอย่าไปขันย้อนนะครับขันย้อนจะไปทางครับผมย้ำอีกทีนะครับถ้าคองอนะครับขันให้ขันจากตัวเราออกไปนะครับแล้วคอมันก็จะเริ่มตรงแล้วมันก็ทัชชิ่งก็จะเล่นง่ายใช่ไหมครับใช่ครับผมพอเราขันเราค่อยๆขันแล้วขันทีละ3-4รอบแล้วก็เล็งดูพอเล็งเสร็จพอคอเริ่มตรงแล้วก็เป็นนั้นว่าใช้ได้แล้วนี้เราก็ต้องมาไล่เฟดดูครับว่ามันติดหรือมันบัฟเฟตไหนไหมอะไรนี้ครับผมแค่นี้เองครับผมก็เป็นกีตาร์ที่สุดยอดแล้วแต่ผมว่ามือใหม่อ่ะสองยากนะใช่สองยากครับถ้าอย่างที่บอกสังเกตง่ายๆครับสังเกตที่สายกีตาร์เราครับคอแล้วค่อยมาสังเกตที่คอเพราะงั้นสายกีตาร์เนี่ยมันต้องตรงอยู่แล้วครับมันไม่งอไม่ได้ครับผมประมาณนี้สรุปได้เลยว่าคือถ้าเล่นไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสายมันสูงอ่ะเล่นไม่ถนัดแหละสันนิษฐานได้เลยว่าคอมันงอแล้วแน่นอนใช่ครับผมประมาณนี้หรือเล่นแล้วมันเริ่มมีบางเฟดก็ต้องมาเช็คคอดูแล้วว่าอาจจะโก่งขึ้นมาทำให้บั๊กบางเฟดนี้เราก็ต้องตรวจเช็คดูอ๋อคอโก่งนี่ก็คือไอ้ตรงกลางเนี่ยมันนูนขึ้นใช่ไหมใช่ครับมันนูนขึ้นครับผมมันนูนขึ้นอย่างนี้มันนูนขึ้นทีนี้เวลาเราจะขันเกี่ยวกับคอโก่งเนี่ยวิธีการขันคือขันทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาขันยังไงสังเกตเข็มนาฬิกาจะหมุนทางด้านนี้ถูกไหมครับครับผมแต่ถ้าเราจะขันทวนเข็มก็คือขันกลับครับผมเราก็จะขันกลับประมาณนี้ขันไปประมาณสัก 2-3 รอบแล้วเราก็เข้าไปเช็คที่คอกีตาร์ในการเล็งเป็นไงบ้างครับอย่าลืมนะครับว่าคอโก่งนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับผมใช่ป่ะใช่ครับผมโอเค yes sirพอขันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กีตาร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องอันนี้พี่แนะนำเรื่องกีตาร์อะคูสติกนะครับแต่กีตาร์ไฟฟ้าน้องๆหลายคนรู้ว่าเหล็กขันคออยู่ด้านไหนเหล็กขันคอกีตาร์ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นลาวิสนะครับผมก็จำหน่ายที่ซีดีชิปช็อปอีกเช่นเดิมโปร
คอจะอยู่ทางด้านบนนะฮะประมาณนี้เราก็ต้องดูถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพี่แป๊ะซีทีได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่ากีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยขันคนละด้านกันนะครับใช่ครับแต่ก็ยังไงก็ยังมีบางรุ่นบางยี่ห้อที่อาจจะขันด้านเดียวกันบ้างประมาณนี้ครับผมครับผมก็วันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการขันข้อเหล็กขันข้อนะครับผมก็วันนี้ก็ผมไม่มีอะไรมาแนะนำครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าๆที่อาจจะมีสาระและไม่มีสาระ